ก็สงบขึ้นค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราอยู่กับคนเยอะๆเนาะเราก็เข้มแข็งไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่เมื่อไหร่ที่เราอยู่คนเดียวเราก็จะแบบฟุ้งกำลังใจล้นหลามเลยค่ะวันนี้เข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากค่ะเห็นพี่เกลือมาพี่เกลือเป็นรุ่นพี่มงเทพศิลปการแสดงค่ะเป็นพี่รหัสค่ะเห็นพี่เกลือบอกว่าแบบได้พูดคุยให้กำลังใจกับพี่เอตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ค่ะก็ด้วยความที่เป็นสายรหัสกันเราก็มีการติดต่อสื่อสารกันเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ต่างคนก็ต่างมีภาระของตัวเองเยอะเนาะก็จะไม่ค่อยได้พูดแต่ว่าแค่มองเราก็จะแบบว่าสื่อถึงกันได้อะไรเงี้ยเพราะเราอยู่ร่วมเรียนด้วยกันมาอะไรเงี้ยมาทุกวันค่ะพี่เรียกเขาทุกวันพี่คิดถึงเขาพี่อยากเจอเขาพี่อยากเห็นเขาแต่เขาไม่มาให้พี่เห็นมาให้แค่แบบรู้ว่ามีกลิ่นรู้ว่าเขาอยู่ข้างๆรู้ว่าเขาอยู่ใกล้ๆรู้ว่าเขาห่วงลูกแต่เขาไปหาเพื่อนรอบตัวเขาทุกคนเลยไปดีทุกคนหมายถึงว่าเห็นดีทุกคนอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาแบบเขาบอกไม่ต้องห่วงเขาแล้วเขาไปสบายแล้วเรียกทุกครั้งก็คือมาใช่ใช่ถ้าใครทักเขาแบบว่าไม่มาเลยนะหรือเขาก็จะมีให้เห็นว่าเออนักข่าวช่องไหนคิดถึงเขาก็ลองเรียกอย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่แบบทึ่งเลยมีอะไรบ้างครับก็ล่าสุดอย่างวันนี้ค่ะพี่วางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยเพราะว่าพี่อยู่กับคนในครอบครัวพี่เมฆเนาะทุกคนก็เห็นโทรศัพท์มันดังขึ้นมาพอโทรศัพท์มันดังขึ้นมาเนี่ยก็เข้าใจว่าพี่มุกที่เป็นช่างแต่งหน้าของพี่เมฆเนาะเขาโทรเข้ามาพี่มุกบอกเปล่านี่เป็นคนน้องเอกเป็นคนโทรเข้ามาพี่บอกพี่ไม่ได้จับโทรศัพท์เลยเขาก็เลยบอกแล้วดูเวลาก็แบบเฮ้ยหรือพี่เมฆเรียกพี่ไปวัดวะให้พี่ไปช่วยอะไรเงี้ยเออคือเบอร์โทรหาพี่มุกใช่กดโทรออกเองค่ะโทรศัพท์ตกใจกันทั้งหมดเลยไหมคะพอเสียงโทรศัพท์ทุกคนก็ตกใจเพราะว่าเราไม่ได้แตะเลยไงพี่เอกอยากทุกครั้งที่พี่เอกเรียกพี่เมฆมาค่ะพี่เอกรู้สึกยังไงคะรู้สึกแบบว่าพี่เมฆมาอยู่ใกล้ๆเลยใช่ไหมคือพี่ดูแลเขามาตลอดเนอะมันก็จะกลิ่นเขาพี่ก็จะจำได้อะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะมาเป็นกลิ่นใช่ไหมคะมาเป็นกลิ่นค่ะพี่เคยพี่อยากเห็นเขานะพี่อยากเห็นเขาเป็นตัวพี่อยากแบบถ้าฝันพี่ก็อยากกอดเขาอยากสัมผัสเขาพี่คิดถึงอะไรเงี้ยลูกเหรอก็มีน้องเมิร์ดนี่แหละค่ะที่เขาบอกป้าป้ามาบอกป้าป้ามาเขาเห็นอย่างเมื่อวานเนี่ยเขาร้องไห้เขานั่งร้องไห้อยู่เกือบนาทีอะไรเงี้ยพี่ก็อัดคลิปเอาไว้เขาก็ก้มหน้าไม่พูดสักพักพอเขาเดินมาก็ให้อาเขาถามอาเขาก็ถามเขาว่าน้องเป็นอะไรเขาบอกว่าป้าป้าบอกว่าให้เอาสำลีออกป้าเจ็บพี่เอกอยากให้พี่เมฆมาบอกใช่ไหมว่าพี่เมฆแบบสบายดีอยากให้มาบอกกับตัวเองไม่อยากให้ผ่านใครอะไรเงี้ยก็อยากเห็นเขาสบายจริงๆอะไรเงี้ยให้มันเห็นกระตาเนาะยังเวลานอนตอนนี้นอนหลับไหมคะหรือว่ายังเมื่อคืนเนี่ยมันเหมือนเสียงเขามาบอกว่านอนได้แล้วนอนได้แล้วนอนพักผ่อนกับลูกแล้วเมื่อวานเป็นคืนแรกที่พี่หลับเขาพอเขามาบอกเราถึงหลับใช่เรายังเรียกเขามานอนใช่พี่ไปนอนเตียงเขาเตียงที่เขาก่อนจะไปพี่เพิ่งซื้อเพราะว่าเป็นเตียงแบบเหมือนเตียงคนไข้เนาะแต่ว่าเราออกแบบให้มันเหมือนเตียงปกติอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งซื้อมาได้2วันแล้วเขาก็นอนเตียงนั้นเป็นเตียงสุดท้ายก่อนเขาไปพี่ก็ทุกคนก็บอกขายไหมพี่บอกไม่ขายพี่จะนอนบนนี้แหละพี่นอนบนเตียงเขาใช่ที่เขาใช่ไหมครับยากไหมคะพี่เอกกว่าจะขบตานอนได้ทุกวันในช่วงนี้มันก็ยากเนาะมันก็ยากแต่เขาเข้าโรงพยาบาลแล้วอย่างลูกยังนอนอยู่ข้างๆพี่เอกไหมครับเขาทุกคนก็ยังคิดถึงพ่อยังคิดถึงเขาก็จะร้องไห้แต่ว่าพี่ก็จะบอกลูกให้เข้มแข็งดังนั้นพี่ก็จะพยายามทำตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าชีวิตมันก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะเขาก็ต้องพยายามทำตามฝันที่พ่อเขาวางไว้ให้เขาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พี่เอกคิดว่าพี่เมฆจะห่วงอะไรไหมคะพี่ว่าถ้าเขาเห็นเขาก็ไม่น่าห่วงแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเขาเห็นพี่ร้องไห้เขาก็อาจจะห่วงเพราะปกติเขาก็จะพูดเสมอว่าไม่อยากเห็นพี่ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เราก็พยายามขึ้นเองเราพยายามแล้วอย่างน้องเมื่อคนเล็กเนี่ยค่ะยังเด็กอยู่เนี่ยมีเขาไม่ถามหาพ่อเขาบอกเขาเห็นเขาไม่ถามหาเพราะเขาเห็นพี่ก็ไม่รู้นะแต่เขาก็พูดอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเอาละป้าอยู่ไหนป้าแต่งชุดยังไงอะไรเงี้ยเขาก็แล้วแต่เขาพูดมั่งไม่พูดมั่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างน้องๆคนถึงเห็นไหมไม่มีใครเห็นเลยแต่เขามีแค่ความคิดถึง
ย่างวันนี้เองมีแฟนส่งภาพพี่เมฆมาให้ด้วยใช่ค่ะใช่เขาก็บอกว่าอยากให้พี่ปริ้นออกมาเป็นอะไรพี่เมฆครั้งสุดท้ายพี่ก็ทำตามเจตนาของแฟนคลับแต่ละคนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือพร้อมที่จะผลักดันหลานๆให้เข้าสู่วงการทั้งคนโตแล้วก็คนกลางด้วยอันนี้พี่รู้สึกไงบ้างคะก็พี่ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกๆศิลปินทุกคนที่เป็นเพื่อนพี่เมฆเป็นเพื่อนพี่แล้วยังห่วงครอบครัวเรายังแบบคอยจะผลักดันหลานๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ดีใจนะดีใจมากอยากเห็นภาพว่าเขาตามรอยพ่อเขาต้องค่ะพี่ก็อยากให้เขาพี่พูดกับเขาเสมอว่าถ้าจะทำให้ได้อย่างป๊าต้องแบบมีวินัยตามชื่อป๊าเนาะแล้วก็อย่าทำตัวให้มันแบบเกินจากที่แบบป้าเคยสอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพ่อเขาจะสอนเขาตลอดเวลาว่าจะทำอะไรก็ตามถ้าคุณอยากเป็นคนที่แบบอยู่ในสังคมได้คุณต้องอ่อนน้อมถ่อมตนคุณต้องแบบไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาจะคุยกับเขาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าเขาก็จดจำในสิ่งที่พ่อเขาสอนอย่างตัวเล็กคิดถึงพ่อไหมคะพี่บอกน้องเขาเห็นเขาก็เลยจะเขายังไม่รู้สึกมั้งอย่างเมื่อกี้ที่ผมมีที่มาเข้าฝันเอาสำลีออกมาบ้านไม่ได้เข้าฝันเมื่อวานนี้คือเขาบอกพ่อเขาอะมาบอกเขาข้างๆแล้วพี่อะตกใจเพราะว่าเขาบอกกับน้องพี่เมฆน้องเมิร์ดอะเขาร้องไห้แล้วก็ตะล่อมถามกันเลยว่าเป็นอะไรน้องเป็นอะไรเขาบอกป้าป้ามาบอกเขาว่าให้เอาออกเขาเจ็บมันเอาออกไม่ได้ไงเพราะว่ามันเป็นกระบวนการเพราะว่าพี่เมฆเขาไม่ได้ฉีดฟอร์มาลีน